วัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของนะคะความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะนักเรียนได้เรียนในเรื่องของความเท่ากันประการทุกประการของรูปเรขาคณิตไปแล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าในรูปเรขาคณิตที่เราต้องการตรวจสอบว่ารูปเรขาคณิตสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการหรือไม่เรามีวิธีการยังไงนะทำไงนะคะทำไงนะคะเมื่อเรามีรูปเรขาคณิตสองรูปเนี่ยเราต้องการตรวจสอบว่ารูปเรขาคณิตสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการหรือไม่เราทำไงตามนิยามที่เรียนไปก็คือเป็นไงคะนามเคลื่อนที่รูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งแล้วทับแล้วเป็นไงต้องทับได้สนิทพอดีถึงเรียกว่าเท่ากันทุกประการใช่ไหมคะอันนั้นถึงเรียกว่าเท่ากันทุกประการตอนนี้เรามาดูในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมบ้างนะคะถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนะคราวนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมสองรูปสามเหลี่ยมมีด้านกี่ด้านฮะสามด้านมุมกี่มุมสามมุมดังนั้นสามเหลี่ยมสองรูปนะคะจะเท่ากันทุกประการมันก็ต้องเป็นไงกันเหมือนกันสามารถเลื่อนรูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิทอย่าลืมว่าสามเหลี่ยมมันมีอะไรคะด้านดังนั้นอะไรมันต้องยาวเท่ากันความยาวของด้านต้องยาวเท่ากันนอกจากด้านยาวเท่ากันแล้วอะไรอีกความยาวของด้านนะคะแต่ละคู่นะคะความยาวของด้านแต่ละคู่ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเป็นไงคะต้องยาวเท่ากันเป็นคู่คู่นะและมุมทำไมคะมุมของรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะที่สมนัยการต้องมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของรูปสามเหลี่ยมก่อนใครไม่รู้จักรูปสามเหลี่ยมมีไหมคะมีไหมคะมีทุกคนเรียนมาตั้งแต่ระดับเลยคะประถมนะรู้จักทุกคนนะแต่เรียกชื่อถูกหรือเปล่านะคะเขียนถูกหรือเปล่าการเรียกชื่อมุมนะเราจะเรียกยังไงการเรียกชื่อด้านจะเรียกไงในเมื่อนะคะในชั่วโมงนี้เราจะเรียนในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการดังนั้นนักเรียนต้องเรียกชื่อมุมให้ถูกต้องนะคะเรียกชื่อด้านให้ถูกต้องนะคะจะเรียกชื่อมุมยังไงให้ถูกต้องเรียกชื่อด้านยังไงให้ถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูทำความเข้าใจกับเรื่องของรูปสามเหลี่ยมก่อนดูเลยค่ะสามเหลี่ยมรูปนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมอะไรนะคะฮะเรียกว่าสามเหลี่ยม A B C นักเรียนฟังนะคะเรียนไปเนี่ยพยายามสังเกตไปด้วยนะครูยังไม่ได้ถามนะว่าเกี่ยวกับอะไรบ้างแต่ให้นักเรียนลองสังเกตดูนะว่าเราขึ้นรูปสามเหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยม A B C นะคะต่อไปมาดูบทนิยามนะคะสามเหลี่ยม ABC นะคะบทนิยามเกี่ยวกับเรื่องของรูปสามเหลี่ยมนะคะบอกรูปสามเหลี่ยม ABC คือรูปที่ประกอบด้วยส่วนของเส้นตรง3เส้นนะคะรูปสามเหลี่ยม ABC คือรูปที่ประกอบด้วยส่วนของเส้นตรง3เส้นนะคะก็คือส่วนของเส้นตรง AB ส่วนของเส้นตรง BC และส่วนของเส้นตรง AC นะคะเชื่อมต่อจุด A จุด B และจุด C ที่ไม่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะคะที่ไม่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยม ABC เนี่ยประกอบด้วยส่วนของเส้นตรง3เส้นนะที่เชื่อมต่อจุด3จุดแล้วก็ไม่ได้อยู่บนเส้นตรงเดียวกันเห็นไหมคะอันนี้เรื่องนิยามของรูปสามเหลี่ยมเรียบร้อยไหมคะอ
ต่อไปเรียบร้อยยังคะเราจะเห็นว่านะคะสามเหลี่ยม ABC คือรูปที่ประกอบด้วยส่วนของเส้นตรง3เส้นนะแล้วก็เชื่อมต่อจุด3จุดนะทีนี้จุด3จุดเนี่ยมาดูเราเรียกจุด A จุด B และจุด C ว่าจุดยอดนะคะของรูปสามเหลี่ยม ABC และเรียกด้านนะและเรียกส่วนของเส้นตรง AB ส่วนของเส้นตรง BC และส่วนของเส้นตรง AC ว่าด้านนะคะอันนี้เป็นที่ตกลงกันต่อไปนี้นะคะเราจะเรียกส่วนของเส้นตรง AB ส่วนของเส้นตรง BC และส่วนของเส้นตรง AC ว่าด้านนะคะเราจะเรียกว่าด้านของรูปสามเหลี่ยมเรียกจุด A จุด B จุด C ว่าจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะเรียกนะ AB BC AC ว่าด้านของรูปสามเหลี่ยม ABC นะถ้าเราให้ B เป็นจุดยอดมุมเราก็จะเรียก AC ว่าอะไรก็ได้คะฐานให้ A เป็นจุดยอดมุม BC ก็เป็นฐาน C เป็นจุดยอดมุม AB ก็เป็นฐานนะคะในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะแทนที่เราจะเขียนว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เป็นตัวหนังสืออย่างนี้นะคะในทางคณิตศาสตร์เรานิยมใช้สัญลักษณ์แทนดังนั้นเราก็คำว่ารูปสามเหลี่ยมเราก็ใช้สัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมแทนนะคะรูปสามเหลี่ยม ABC ข้อความทั้งหมดเนี่ยรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะรูปสามเหลี่ยมข้อความตรงนี้เราใช้สัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยนะคะแทนอาจเขียนแทนด้วยนะคะรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ ABC แต่เวลาอ่านนะคะนักเรียนทราบแล้วเวลาอ่านเราอ่านสัญลักษณ์ก่อนแล้วก็อ่านว่ารูปสามเหลี่ยม ABC นะคะแต่เวลาเขียนเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์แทนเลยนะเพราะว่าถ้าเขียนมัวแต่มาเขียนตัวหนังสือหรือเขียนข้อความนะคะช้าเราก็ใช้สัญลักษณ์เพราะในทางคณิตศาสตร์มีสัญลักษณ์ใช้มากมายนะนักเรียนก็ต้องจำด้วยว่าสัญลักษณ์ที่ปรากฏนั้นอ่านว่าอะไรนะคะเรียบร้อยไหมคะนี้เรามาตรวจสอบเรื่องของรูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการเดี๋ยวจะให้นักเรียนอัดตารางมาะนะคะเราเรียนไปแล้วในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่ทำไมนะเท่ากันทุกประการให้เพื่อนตอนนี้เรามีรูปสามเหลี่ยมมากมายปลายทางดูด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนบอกว่าวิธีการเขาทำอย่างไรบ้างแต่ครูยังไม่ได้บอกว่าให้เขาทำอะไรนักเรียนคิดว่าครูจะให้เพื่อนทำอะไรนะให้เพื่อนทำอะไรครูบอกว่าตอนนี้เราจะทำไมนะคะเรียนเรื่องอะไรคะสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการดังนั้นนักเรียนคิดว่าครูจะให้เพื่อนทำอะไรหารูปสามเหลี่ยมกี่รูปล่ะอย่างน้อยสองรูปทำไมคะให้เท่ากันทุกประการอ่ะดูซิเพื่อนจะทำไงหาเลยค่ะสล่างดูเพื่อนซิเพื่อนจะทำไงมีรูปสามเหลี่ยมมากมายนะดูซิว่าเพื่อนเขาจะเลือกรูปไหนกับรูปไหนเท่ากันอ่ะ
อ่ะหยิบแล้วเพื่อนหยิบหนึ่งรูปแล้วอ่ะนั่นไงอ่ะให้เพื่อนดูซิหยิบขึ้นมาแล้วสองรูปให้เพื่อนยกขึ้นมาให้เพื่อนดูว่าเธอเลือกสองรูปนี้ให้เพื่อนดูสิให้เพื่อนไปทางดูด้วยนักเรียนดูเพื่อนเขาหยิบขึ้นมานะแล้วก็จะให้เพื่อนดูเวลาจะให้เพื่อนดูอย่างเงี้ยนะคะสังเกตนะดูค่ะนักเรียนคิดว่าเขาให้เราดูถูกไหมเนี่ยอย่างนี้เราจะดูรู้เรื่องไหมน้องอีกคนนึงมาลุกมาเลยนะคะเร็วค่ะมาวางก่อนให้เขาเลือกมั่งให้เลือกให้เลือกมาก่อนเพื่อนเลือกมาแล้วให้ไปทางดูซิเขาจะให้นักเรียนดูใช่ไหมว่าสองรูปนี้ที่เขาเลือกขึ้นมาเนี่ยมันเท่ากันหรือไม่นักเรียนว่าคนแรกคนแรกก็คือสล่างเมื่อกี้เขาหยิบให้นักเรียนดูนะคะกาบชื่ออะไรนะคะบุญกรให้เพื่อนดูดูค่ะไปทางดูนักเรียนคิดว่าสองคนเนี้ยที่เขาเอามาให้เราดูเนี่ยคิดว่าใครนะคะหยิบมาให้เราดูแล้ววิเคราะห์ได้หรือสังเกตได้ง่ายกว่ากันทำไมอ่ะเมื่อกี้สล่างเขาหยิบยังไงสล่างหยิบใหม่สิเมื่อกี้หยิบแล้วทำไงนะหยิบแล้วทำไงนักเรียนสังเกตใช่ไหมคะตอนแรกสล่างเขาหยิบแล้วเอาให้นักเรียนดู